สวัสดีครับเป็นศิลปินที่ทุ่มเทสุดตัวในทุกงานทุกเวทีจริงๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวนงพนีมหาไทยไม่ว่าเวทีเล็กหรือใหญ่ใส่เต็มจัดหนักทั้งร้องทั้งเต้นแอนเตอร์เทนเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงเช่นเดียวกับงานล่าสุดงานนี้ที่เธอถูกจ้างให้ไปทำการแสดงมินิคอนเสิร์ตที่ผับหรูแห่งหนึ่งย่างเอกมัยจากหน้าเวทีที่แสนครึ้มครึ้มสร้างความสุขให้คนดูแบบเต็มหน่วยแต่พอก้าวลงเวทีเท่านั้นแทบยืนไม่อยู่ด้วยลิปแอลกอฮอล์ที่ปฏิเสธไม่ลงเจอพิลไปแค่5แก้วรวดจึงปรากฏสภาพออกมาอย่างที่เห็นโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านอินสตาแกรมพร้อมข้อความแคปชั่นแซวถามสภาพตัวเองระบุว่างานเมื่อคืนคือสุดๆจริงๆร้านจุดๆคือสิ่งที่ส่งแอลกอฮอล์การเหมือนส่งน้ำเจอเพียงแค่5แก้วสภาพก็เป็นแบบที่เห็นแฮชแท็กดูกันเอาหาไม่เอาส่งนะคะ